ี่แม่ต้องเลือกนะลูกคอยนะพี่ลูกอ่ะเด้อเอ้ยลงแหละอย่าลงแล้วเอาไปตั้งคอทีเดียวนะคะคุณผู้ชมหลังจากสุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะคะก็ได้อัดคลิปค่ะประกาศขายบ้านที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่ออยากจะกลับไปดูแลแม่นะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ป่วยอยู่แล้วก็อยากจะทำหน้าที่ของลูกนะคะในช่วงสุดท้ายของชีวิตของแม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณสุกันเยอะเลยทีเดียวค่ะล่าสุดค่ะโซเชียลได้มีการแชร์คลิปนะคะขณะที่สุนารีได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเพื่อไปดูแลแม่ป้อนข้าวป้อนยาแม่นะคะและขอหยุดหน้าที่ทุกอย่างเลยค่ะหลังจากที่สุนารีราชสีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ออกมาอัดคลิปประกาศขายบ้านที่จังหวัดนนทบุรีขอกลับไปทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดฉันตัดสินใจจะปล่อยบ้านสองหลังที่มีอยู่ที่นนทบุรีใครสนใจก็ดูที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เผื่อมีใครสนใจมันเป็นช่วงสุดท้ายของฉันที่จะต้องทำหน้าที่ของลูกฉันอยากจะดูแลท่านในช่วงเวลาสุดท้ายฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะเพื่อส่งให้ฉันได้มีโอกาสทำบุญใหญ่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะได้ทำนานแค่ไหนแต่อยากทำเวลามีงานฉันค่อยวิ่งมาทำงานถ้ามี 2-3 วันติดก็จะมานอนบ้านลูกชายฉันตัดสินใจจะปล่อยบ้านสองหลังที่มีอยู่ที่นนทบุรีนะคะมันเป็นช่วงสุดท้ายที่ฉันจะต้องทำหน้าที่ของลูกค่ะฉันก็อยากมีเวลาได้ดูแลท่านในช่วงเวลาสุดท้ายฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ด่านะทั้งนี้สุนารียังได้ตอบกลับแฟนคลับถึงสาเหตุที่จะขายบ้านบอกว่าแม่ฉันป่วยฉันจะย้ายไปอยู่กับแม่ที่โคราชไปดูแลท่านช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่รู้ท่านจะอยู่ได้อีกกี่วันเลยอยากจะปล่อยบ้านที่มีอยู่สองหลังที่นนทบุรีจะได้ไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังไหนจะมีหมาอีก33ตัวที่อยู่ในบ้านฉันจะย้ายลูกๆไปอยู่โคราชด้วยส่วนงานในวงการก็วิ่งมาทำเอาถ้ามีงานติดกันก็ว่าจะไปนอนบ้านลูกชายฉันอยากไปอยู่กับแม่แบบไม่ต้องกังวลล่าสุดสุนารีได้โพสต์คลิปขณะกลับไปโคราชไปดูแลแม่ด้วยการปรนิบัติแม่ตัดเล็บให้แม่ป้อนยาให้แม่ท่ามกลางลูกๆอีกหลายคนที่ช่วยกันดูแลส่งกำลังใจให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของสุนารีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับสุนารีเช่นขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงค่ะอะไรก็ไม่เท่าพระในบ้านขอให้คุณสุพบเจอแต่สิ่งดีๆทำอะไรก็ขอให้สำเร็จเจริญเจริญด้วยความเคารพนะคะการดื่มน้ำจากขวดขณะกินยามันจะกลืนยายากลองใช้แก้วดู
ขอให้คุณแม่หายเจ็บหายป่วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่สุค่ะคุณสุถ้าแม่เกินไม่เข้าลองป้อนให้แม่เผื่อจะกินได้ง่ายขึ้นหายไวๆนะคะก็ขอชื่นชมคุณสุนารีมากๆเลยนะคะแม่เรามีอยู่คนเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้ดูแลแม่ก็อยากจะให้ลูกๆทุกคนได้ทำไว้นะคะเพราะว่าตลอดชีวิตของเราก็มีแม่นี่แหละค่ะที่เลี้ยงดูเรามาจนเรามีการมีงานทำที่ดีเช่นนี้นะคะคุณผู้ชมและใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารรอบวันนะคะข่าวสารต่างๆในโซเชียลสังคมนะคะรวมถึงการเมืองก็กลับมาติดตามกันได้กับทางทีมข่าวท็อปอัปเดตค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ